จิบว่าสองคนเนี่ยต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยนะคะก็ดีจะได้เลิกกันสักทีจะมาทนอยู่กันให้มันทรมานไปทำไมคงแค่ลิ้นกับฟันมั้งคะเธออย่ามาสู่รู้เลยคนที่ไม่มีผัวอย่างเธออ่ะจะไปเข้าใจอะไรคนเราอ่ะนะถ้าไม่ได้รักกันแล้วต้องมาทนแต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในนรกดีๆนี่เองแต่ยังไงเธอก็ช่วยดูๆเขาหน่อยก็แล้วกันค่ะที่แท้ก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันอย่ามาเล่นละครตกตาเลยฉันไม่มีวันเชื่อผู้หญิงอย่างเธอหรอกถามจริงๆเถอะคุณไปหัดทำให้หน้าตาใส่เสื้อไร้เดียงสานี่มาจากไหนถ้าผมไม่รู้ว่าคุณทำให้น้องผมตายเนี่ยผมก็คงจะเชื่อท่าทางซื่อๆของคุณเหมือนคนอื่นๆละทำอะไรอ่ะอย่าเข้ามานะคิดว่าจะหนีผมพ้นเหรอเขาร้องเถอะนะอย่าทำอะไรฉันเลยคุณจะทำยังไงอ่ะฮะถึงจะใช้ความผิดนั้นได้อ่ะไม่มีวันผมจะทรมานคุณไปจนตายคุณต้องเจ็บมากที่น้องผมเคยเจ็บเดี๋ยวนี้เลยเหรอก็เดี๋ยวนี้เลยสิฉันจะปล่อยให้ฉันกุ้มใจตายไงคะก็ได้เดี๋ยวฉันออกไปบัวคุณการันเป็นไงบ้างอ่ะเธอได้บอกเรื่องนั้นเขาไปหรือเปล่าไม่ได้บอกค่อยลองออกหน่อยฉันกลัวว่าเธอจะปากสว่างฉันไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณกัลลันเนี่ยเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าคนที่ทำให้น้องชายเขาตายจริงๆคือเธอไม่ใช่ฉันนี่เธอพูดเบาๆก็ได้เธอจะพูดดังไปหาอะไรฮะเธอรู้ไหมว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างของเธอแล้วแล้วเขาก็โกรธเกลียดเธอมากด้วยจริงเหรอแล้วเธอทำยังไงอะฉันก็ต้องรับความผิดแทนเธอไงเธอทำถูกแล้วบัวฉันขอร้องนะให้เธอทำต่อไปเพื่อพ่อแล้วก็เพื่อฉันนะบัวเธอจำไว้นะอิงฟ้าที่ฉันทำทุกอย่างฉันไม่ได้ทำเพื่อเธอเลยแต่ฉันทำเพื่อพ่อต่างหากล่ะแล้วฉันขอร้องเธอนะระหว่างที่ฉันไม่อยู่อ่ะช่วยไปดูแลพ่อแทนฉันด้วยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฉันจะแฉเรื่องทุกอย่างที่กำลังเขารู้คิดหรอว่าจะบังคับฉันได้ไม่มีทางคุณจรัญครับคุณจรัญครับไอ้รันคุณบุญเขาให้แกดูยอดการนำเข้าสินค้าของไตรมาสที่2ไม่เป็นไรแล้วกันครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองงั้นขอเชิญทุกคนออกไปก่อนแล้วกันนะครับครับไอ้รันแกเป็นอะไรของแกวะมูนี้แกดูเครียดอย่าบอกนะเว้ยว่าทะเลาะกับคุณบัวมาคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆอะไรของแกวะแกหมายถึงคุณบัวคุณบัวเขาไปทำอะไรให้แกไม่พอใจวะนี่ฉันว่าแกโชคดีจะตายที่ได้แต่งงานคนน่ารักน่ารักอย่างคุณบัวที่แกยังพูดอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าแกไม่รู้จักเขาดีพอบุรินพูดเรื่องอื่นเถอะฉันไม่อยากพูดถึงเขา
เรื่องมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะมีอะไรปรึกษาฉันได้นะเว้ยเอาไว้ถึงเวลาฉันจะปรึกษาแกแล้วกันแล้วบัวทำงานเป็นยังไงบ้างล่ะคุณบัวเขาเป็นคนตั้งใจทำงานครับแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาด้วยครับคุณบัวคุณบุรินมาได้ยังไงคะเมื่อเอิญผมผ่านมาแถวนี้ครับก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณคุณพ่อของคุณนะดูแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะครับก็มีแต่คุณนะยังดูเศร้าๆเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณบัวมีอะไรบอกผมได้นะครับผมเห็นคุณบัวเศร้าใจอย่างเงี้ยผมบอกจริงๆว่าผมไม่สบายใจเลยขอบคุณคุณมากนะคะคุณน่ะดีกับบัวเสมอมาเลยไอ้ลานน่ะมันโง่มีของดีอยู่กับตัวแต่กลับไม่เห็นค่าบัวไม่ใช่ของมีค่าสำหรับเขาหรอกค่ะแต่บัวคงเป็นแค่ของเล่นสนุกที่เขาซื้อมาแล้วเขาอยากจะทำอะไรก็ได้คุณบัวอย่าคิดอย่างนั้นสิครับคนเราอ่ะถ้าไม่ได้รักกันน่ะจะแต่งงานกันทำไมล่ะครับใช้หนี้ไงคะอ้าวนี่คุณสองคนไม่ได้แต่งงานเพราะรักกันหรอครับโถคุณบัวทำไมคุณบัวไม่บอกผมล่ะครับถ้าคุณบัวลำบากหรือเดือดร้อนน่ะผมยินดีที่จะช่วยเหลือคุณเต็มที่คุณติดเงินในรายมันเท่าไหร่ผมยินดีที่จะจ่ายให้เพื่อแลกกับอิสรภาพของคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่านี่ที่บัวติดคุณกัลลันเนี่ยมันมากมายจนไม่รู้ว่าชาตินี้บัวจะใช้หมดหรือเปล่าต้องหมดสิครับผมอาจจะช่วยคุณบัวเองขอบคุณมากนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงบัวหรอกค่ะตอนนี้บัวยังทนได้ครับแต่ถ้าคุณบัวเดือดร้อนใจหรือทนไม่ได้ขอให้บอกผมเป็นคนแรกนะครับใครก็เห็นเข้าอ่ะไม่เห็นต้องอายใครเลยนะพี่พี่เพียงครับพี่เพียงพอจำร้านเหล้าเล็กๆที่ผมเอาไปลงทุนได้ไหมครับจำได้ที่จ้าแล้วกิจการเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ที่ร้านขาดทุนมากเลยครับพี่เงินจะหมุนในร้านยังไม่มีเลยครับไหนจะค่าเหล้าค่ามิกเซอร์ค่าน้ำแข็งผมยังไม่มีให้เขาเลยครับพี่พี่เพียงพอจะมีให้ผมยืมไปหมุนสักหน่อยไหมครับมีสิจ๊ะจะเอาสักกี่พันล่ะ150,000ครับ150,000อุ๊ยดอนแล้วพี่จะไปเอาจากที่ไหนมาให้ล่ะโถพี่ถ้าผมไม่มีเงินน่ะร้านที่ผมอุตส่าห์สร้างอุตส่าห์ดูแลมามันก็ต้องเจ๊งสิครับพี่นะพี่เพียงต้องช่วยผมนะครับพี่เพียงอ่ะรวยจะตายอ่ะกับเงินแค่150,000มันนิดเดียวสำหรับพี่เพียงมากเลยนะครับโอ้ยแล้วไม่ใช่ว่าพี่จะมีเงินอะไรมากมายนะแล้วตอนนี้บัวมันก็รู้แก้วแล้วมันก็คงไม่เอาเงินมาให้พี่แล้วล่ะแล้วไหนพ่อมันยังป่วยอีกแล้วพี่จะไปหามาจากไหนล่ะดอนก็ร้านนี้ไงครับพี่เดี๋ยวเราขายร้านนี้แล้วเราก็เอาไปลงทุนร้านนู้นดีกว่าครับพี่ขายร้านนี้เหรอแต่ร้านนี้มันโฉนดไม่ใช่ชื่อพี่นะงั้นเราก็จำนองร้านนี้ก็ได้ครับพี่พอเราได้กำไรจากร้านนู้นน่ะเราก็ค่อยมาผ่อนคืนเอานะครับพี่ว่าเราต้องได้กำไรจากร้านนู้นน่ะมากๆแน่ๆเพื่อนผมอ่ะทำอยู่ไม่กี่ปีอ่ะมีเงินเป็นล้านๆเลยนะพี่นะพี่เพียงพี่เพียงต้องช่วยผมนะครับนะพี่เพียงต้องช่วยผมนะครับนะ
แล้วเดี๋ยวพี่จะหาให้นะผมรักพี่พิงที่สุดเลยครับ